คำเทศนาในครั้งนี้มีชื่อว่าเมื่อคนจริงพบความจริงเมื่อคนจริงพบความจริง When a true man finds a true fact กี่คนบ้างชอบคำว่า true man บ้างครับผมเป็นคนที่ชอบคำว่า true man มากคนจริงคนที่อยู่ในความจริงคนจริงเสียงจริง true man เกิดอะไรขึ้นเมื่อคนจริงพบกับความจริงของชีวิตอยากให้เราเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันในกิจการบทที่26ข้อ1ถึงข้อที่18นะครับกิจการบทที่26ข้อ1ถึงข้อที่18เราจะลุกขึ้นยืนอ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะครับกิจการ26ข้อ1ถึงข้อที่18อ่านด้วยกันนะครับบอกว่าอากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่าเราอนุญาตให้เจ้าแก้ข้อกล่าวหาให้ตัวเองได้เปาโลจึงยื่นมือเริ่มแก้คดีว่าข้าแต่กษัตริย์อากริปปาข้าพระบาทถือว่าตัวเองมีโอกาสดียิ่งที่ได้อยู่เฉพาะพระพักฝ่าพระบาทในวันนี้เพื่อแก้ข้อกล่าวหาทั้งหมดของพวกยิวเพราะฝ่าพระบาทมีความเชี่ยวชาญในบรรดาขนบธรรมเนียมและปัญหาต่างๆของพวกยิวเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอฝ่าพระบาทได้โปรดอดทนฟังข้าพระบาทพวกยิวรู้วิถีชีวิตของข้าพระบาทตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่เริ่มแรกข้าพระบาทก็อยู่ท่ามกลางชนชาติของข้าพระบาทและอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเขาทั้งหลายรู้จักข้าพระบาทนานแล้วถ้าเขายอมรับก็เป็นพยานได้ว่าข้าพระบาทดำเนินชีวิตตามลัทธิที่เคร่งครัดที่สุดในศาสนาของพวกข้าพระบาทคือเป็นพวกฟาริสีบัดนี้ข้าพระบาทต้องมายืนให้ฝ่าพระบาทพิพากษาก็เพราะเรื่องความหวังในพระสัญญาซึ่งพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของพวกข้าพระบาทนั้นพวกข้าพระบาท12เผ่าปฏิบัติด้วยความจริงจังทั้งกลางวันกลางคืนเพราะมีความหวังว่าจะได้รับตามพระสัญญานั้นข้าแต่กษัตริย์เพราะความหวังนี่แหละที่พวกยิวฟ้องข้าพระบาททำไมท่านทั้งหลายจึงคิดว่าการที่พระเจ้าทรงทำให้คนตายเป็นขึ้นมานั้นเป็นเรื่องเชื่อไม่ได้ข้าพระบาทเคยคิดในใจของตนเองว่าควรจะทำหลายๆอย่างเพื่อขัดขวางพระนามของพระเยซูชาวนาซาเร็ตและนี่คือสิ่งที่ข้าพระบาททำในกรุงเยรูซาเล็มหลังจากได้รับสิทธิอำนาจจากพวกหัวหน้าปุโรหิตแล้วข้าพระบาทจับธรรมิกชนทั้งจำนวนมากขังคุกและเมื่อพวกเขาถูกลงโทษถึงตายข้าพระบาทก็เห็นดีด้วยข้าพระบาททำโทษเขาบ่อยๆในธรรมศาลาทุกแห่งและบังคับเขาให้กล่าวคำหมิ่นประมาทพระเจ้าและเนื่องจากข้าพระบาทโกรธพวกเขาอย่างยิ่งถึงขนาดข้าพระบาทตามไปข่มเหงเขาถึงหัวเมืองต่างๆในต่างประเทศดังนั้นขณะที่ข้าพระบาทกำลังไปยังเมืองดามัสกัสโดยอาศัยสิทธิอำนาจและคำสั่งของพวกหัวหน้าปุโรหิตข้าแต่กษัตริย์ในเวลาเที่ยงวันขณะกำลังเดินทางไปข้าพระบาทก็ได้เห็นแสงสว่างกล้ายิ่งกว่าแสงอาทิตย์ส่องลงมาจากท้องฟ้าล้อมรอบข้าพระบาทเมื่อข้าพระบาทกับคนทั้งหลายล้มฟุบลงบนพื้นข้าพระบาทได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพระบาทเป็นภาษาฮีบรูว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมการที่เจ้าถีบกระตักก็เจ็บตัวเจ้าเองข้าพระบาทจึงทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงแต่จงลุกขึ้นยืนเถิดเพราะว่าเรามาปรากฏแก่เจ้าเพื่อจะตั้งเจ้าให้เป็นผู้รับใช้และเป็นสักขีพยานของเหตุการณ์ที่เจ้าได้เห็นเราและของสิ่งที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากชนชาติอิสราเอลและคนต่างชาติที่เราจะใช้เจ้าไปนั้นไปเปิดตาของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาหันจากความมืดมาหาความสว่างจากอำนาจของซาตานมาหาพระเจ้าเพื่อให้พวกเขาได้รับการอภัยบาปและมีส่วนอยู่ท่ามกลางคนที่ได้รับการชำระให้เป็นธรรมิกชนโดยความเชื่อในตัวเราข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะทุกตอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าที่ความจริงของพระเจ้าความรอดของพระองค์ปรากฏแก่เราทั้งหลายเมื่อเราได้รู้จักกับพระองค์
ขอให้พระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ได้เป็นความจริงที่เราทั้งหลายได้ค้นพบร่วมกันและเราทั้งหลายจะดำเนินชีวิตให้สอดคล้องและสมกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าและความรอดที่พระองค์ทรงประทานให้ท่านทั้งหลายจึงอธิษฐานด้วยความเชื่อฟังในพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงเปาโลเมื่อเรานึกถึงเปาโลเราคงจะนึกถึงภาพของอัครทูตผู้ยิ่งใหญ่เราคงนึกถึงภาพของนักตั้งคริสตจักรเราคงจะนึกถึงแบบอย่างของนักสร้างสาวกที่เข้มแข็งที่กล้าหาญและเป็นคนที่บุกเบิกตั้งคริสตจักรมากมายผู้ที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเราคงเห็นภาพนี้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ทุกเล่มทุกตอนที่กล่าวเกี่ยวกับอาจารย์เปาโลนั่นเป็นความจริงทุกประการนั่นคือชีวิตจริงของเปาโลที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้แต่เปาโลเป็นใครมาก่อนหน้านั้นเปาโลเป็นใครมาก่อนก่อนที่เขาจะได้ปรากฏภาพในพระวจนะพระเจ้าอย่างที่เราได้อ่านอย่างมากมายหลายเล่มในพระคัมภีร์และคำถามที่สำคัญมากกว่าเปาโลเป็นใครมาก่อนคืออะไรทำให้เปาโลเป็นอย่างนั้นได้อะไรทำให้เปาโลกลายเป็นอัครทูตที่ยิ่งใหญ่อะไรทำให้เปาโลยอมเสียสละอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าอะไรทำให้เปาโลนั้นถูกเขย่าใจจนเขายอมเดินทางไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อประกาศพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเปาโลและในเหตุการณ์นี้ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เปาโลได้เล่าถึงคำพยานชีวิตของตนเองต่อหน้ากษัตริย์อากริปปาเมื่อครั้งถูกจับเพราะประกาศพระนามพระเยซูและได้ไปขึ้นให้การต่อหน้ากษัตริย์อากริปปาสิ่งที่เปาโลได้เล่าคำพยานชีวิตในตอนนี้เนี่ยสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าท่านและทำให้ท่านกลับกลายเป็นคนใหม่ที่ดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเปาโลเป็นใครมาก่อนที่เขาจะมาเป็นนักตั้งคริสตจักรและประกาศพระนามของพระเจ้ามีคนได้ไปรวบรวมมาว่าเปาโลคือใครผมอยากจะเล่าให้ฟังสั้นๆว่าเขาเป็นใครกันถึงได้น่าสนใจจนเราต้องมาศึกษาในวันนี้จนเราต้องมารับคำท้าทายจากชีวิตของเขาในเช้าวันนี้หนึ่งคือเขาเป็นคนที่เคร่งศาสนามากๆเปาโลเป็นคนที่เคร่งศาสนามากๆเพราะเปาโลนั้นเป็นฟาริสีเป็นหนึ่งในสามของชนชั้นนำในด้านการศาสนาในเวลานั้นเลยและเป็นฟาริสีที่เคร่งครัดมากในธรรมบัญญัติของโมเสสทุกข้อทุกตอนทุกคำสั่งธรรมบัญญัติท่องได้สอนได้และเคร่งครัดมากๆในเวลานั้นสองคือเปาโลเป็นคนที่มาจากเผ่าที่มีศักดิ์ศรีในยุคสมัยของเขาเปาโลนั้นบอกว่าเขาเป็นยิวที่เกิดจากยิวเป็นยิวแท้ไม่ใช่ยิวที่อยู่นอกเมืองไม่ใช่ยิวที่ไปแต่งงานกับคนต่างชาติแต่เป็นยิวที่เกิดจากยิวเป็นยิวที่พูดฮีบรูแท้จริงและเกิดจากเผ่าเบนจามินซึ่งเป็นเผ่าที่อยู่เคียงข้างกับเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดร่วมกับเผ่ายูดาเปาโลมีศักดิ์ศรีในชาติตระกูลของเขา 3. เปาโลเป็นคนที่มีการศึกษาดีเยี่ยมมากเขาร่ำเรียนจากอาจารย์ที่ชื่อว่ากามาลิเอลซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเฟสเซอร์ชั้นสูงในยุคสมัยนั้นก็ว่าได้เหมือนจบจากฮาร์วาร์ดไม่ใช่ฮอกวอตส์นะครับจบจากฮาร์วาร์ดจบจากการศึกษาชั้นสูงมากในเวลานั้นเปาโลมีการศึกษาเคร่งศาสนามีชาติตระกูลสิ่งที่สี่คือเปาโลเป็นคนทะเยอทะยานมากเป็นคนอยากจะเติบโตพระคัมภีร์ในหลายตัวบอกว่าเปาโลนั้นเป็นฟาริสีที่เก่งที่สุดในบรรดาฟาริสีด้วยกันในบรรดาเพื่อนร่วมรุ่นกับพระอาจารย์กามาลิเอลเปาโลโดดเด่นที่สุดและมีความทะเยอทะยานที่เด่นที่สุดในบรรดาเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนฟาริสีร่วมกันสิ่งที่5คือเปาโลเต็มไปด้วยความขมขื่นและเกลียดชังเปาโลเต็มไปด้วยความเกลียดชังเปาโลนั้นเกลียดทุกสิ่งและเกลียดทุกคนที่มากระทบความเชื่อของเขาพระคัมภีร์เมื่อสักครู่บอกไว้แล้วว่าข้าพเจ้าก็โกรธมากข้าพเจ้าโกรธมากเมื่อไม่เห็นมีใครมากระทบความเชื่อของเขาทุกคนที่ทำให้สร้างความหม่นหมองให้กับความเชื่อของเขาทุกคนที่มาทำให้ธรรมบัญญัติที่เขาเชื่อที่เขายึดถือนั้นต้องถูกกระทบกระเทือน
ปาโลนั้นเกลียดมากแล้วก็โกรธมากด้วยและสิ่งที่หกคือเขาคือผู้ชายที่มีความภักดีและยอมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องสิ่งที่ตนเองเชื่อนี่คือเปาโลเมื่อเขาเห็นว่าสาวกของพระเยซูทวีคูณมากขึ้นมีคนเชื่อพระเจ้ามากขึ้นคน 3,000 เชื่อคราวเดียวเมื่อเปโตรนั้นประกาศเริ่มมีคนหายโรคเริ่มมีการอัศจรรย์เริ่มมีคนเชื่อในทางนั้นซึ่งเป็นคำเปรียบเทียบก็คือทางของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ทางนี้ซึ่งเป็นทางที่คนยิวนั้นยึดถือมายาวนานเปาโลรู้สึกว่าบรรดาสาวกของพระเยซูคริสต์มากระทบกระเทือนความเชื่อของเขาเขายอมรับไม่ได้เขายอมรับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันมาขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเชื่อเขาดันด้นไปขอใบอนุญาตจากปุโรหิตใหญ่หัวหน้าปุโรหิตเพื่อจะมาข่มเหงบรรดาคนที่เชื่อในทางนั้นบรรดาสาวกของพระเยซูเปาโลภาคภูมิใจมากว่าข้าพเจ้ามีใบอนุญาตให้มาทำลายคริสเตียนได้เปาโลภูมิใจและมีความกระตือรือร้นมากที่จะตามไล่ล่าอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อจะไปจับบรรดาผู้เชื่อมาทรมานมาข่มเหงแล้วพระมีบอกว่าข้าพเจ้าก็ดีใจด้วยที่เห็นคนเหล่านี้ถูกข่มเหงถึงตายนี่คือเปาโลนี่คือเปาโลแต่ในขณะที่เปาโลกำลังเดินทางไปเพื่อจะไปจับคริสเตียนกำลังเดินทางไปยังถนนตรงไปยังเมืองดามัสกัสมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์นี้เปลี่ยนทั้งชีวิตของเปาโลเหตุการณ์ที่ถนนตรงไปสู่ดามัสกัสนั้นเปลี่ยนทั้งชีวิตของเปาโลเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเขาเปลี่ยนความคิดของเขาเปลี่ยนแรงจูงใจของเขาเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตของเขาทั้งหมดเลยเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ตอนนั้นแผนการของเขาที่เคยคิดมาว่าจะไปข่มเหงคนที่เชื่อในพระคริสต์ยกเลิกเที่ยวบินตั๋วเรือตั๋วรถตัวรถทัวร์ยกเลิกหมดแผนการนี้ยกเลิกทันทีแล้วหันหลังเปลี่ยนแปลงใหม่มีแผนใหม่เกิดขึ้นทันทีเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่ถนนตรงไปสู่ดามัสกัสเปาโลเป็นใครมาก่อนณเวลานั้นไม่สำคัญเลยเพราะเปาโลนั้นพบกับความจริงบางอย่างที่ทำให้สิ่งนี้เขามีอยู่ในชีวิตทั้งการศึกษาที่สูงปริญญาเท่าข้างฝาชื่อเสียงตระกูลที่ยาวเป็นกิโลมันไม่สำคัญอีกต่อไปเมื่อเขาพบกับบางสิ่งบางอย่างณเหตุการณ์นั้นพี่น้องไม่ว่าท่านจะเคยเป็นใครมาก่อนไม่ว่าท่านจะมีอดีตที่สวยงามน่ายกย่องเหมือนอย่างเปาโลแต่ท่านก็มาพบความจริงในช่วงหนึ่งว่าความร่ำรวยชื่อเสียงกิตติยศมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งฉาบฉวยถ้าเราจะเป็นคนธรรมดาก็ได้ที่พยายามดันด้นค้นหาความจริงบางอย่างอยู่ในโลกที่มีแต่ความวุ่นวายมีคนมากมายแต่หาเพื่อนไม่ได้แม้แต่คนเดียวถ้าเราจะเป็นนักแสวงหาคำตอบของชีวิตมาก่อนก็ได้ถ้าเราเป็นคนที่คล่ำเคร่งอยู่ในการยึดถือในหนังสือศีลธรรมในกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายท่านพยายามบีบตัวเองให้เป็นคนดีให้ได้พี่น้องที่รักยิ่งไม่ว่าท่านจะเป็นใครมาก่อนในอดีตมันไม่ได้เป็นเรื่องสาระสำคัญแต่สำคัญที่ว่าวันนี้ท่านได้พบกับพระเจ้าเหมือนอย่างเปาโลเช่นเดียวกันด้วยท่านได้พบกับพระเยซูคริสต์เหมือนอย่างเปาโลที่เขาพบกับพระเยซูคริสต์ณถนนสู่ดามัสกัสและชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดดังนั้นวันนี้ถ้าท่านเป็นใครก็ตามท่านจะมาจากจุดตกต่ำที่สุดหรือมาจากจุดที่สูงที่สุดแต่เมื่อท่านพบกับพระเยซูคริสต์ชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆว่าพบกับพระเยซูคริสต์ชีวิตท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเอเมนวันนี้ขอให้ประสบการณ์ที่ถนนดามัสกัสที่เปาโลได้พบกับพระเยซูคริสต์เป็นประสบการณ์ของท่านเช่นเดียวกันเอเมนครับเมื่อท่านพบกับพระเยซูท่านจะพบกับคำตอบที่แท้จริงของชีวิตท่านจะรู้ว่าท่านเกิดมาทำไมท่านจะรู้ท่านจะดำเนินชีวิตต่อไปเพื่ออะไรกันแน่ท่านจะรู้ว่าท่านจะจบลงท้ายชีวิตที่ไหนท่านจะรู้ว่าทุกลมหายใจของท่านมันมีคุณค่ามันมีความหมายท่านจะรู้เงินทุกบาทที่ท่านมีในกระเป๋ามันมีคุณค่ามากกว่าเพียงแต่ใช้ไปอย่างสุรุ่ยสุร่าย
ท่านจะรู้ว่าท่านจะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์มาไปทำไมท่านจะรู้ว่าท่านอ่านพระคัมภีร์ทุกคืนก่อนนอนอ่านทำไมท่านจะรู้ว่าท่านดันด้นไปเยี่ยมเยียนคนป่วยไปวางมือทางเผื่อเขาท่านทำไปทำไมท่านจะรู้ว่าท่านไปรวมกลุ่มกันในแควันพุธนั่งล้อมวงกันอธิษฐานเผื่อกันท่านทำไปทำไมท่านจะรู้ว่าท่านจะอยู่ไปเพื่ออะไรท่านจะเรียนไปทำไมทำงานหาเงินเพื่ออะไรเปาโลรู้คำตอบอย่างชัดเจนมากเมื่อเขาพบกับพระเยซูณถนนมุ่งไปสู่ดามัสกัสมีบางอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและขอให้วันนี้ประสบการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับท่านเช่นเดียวกันเกิดอะไรขึ้นณถนนไปสู่ดามัสกัสมีอยู่สองสิ่งที่เปาโลนั้นได้เผชิญหน้าแล้วท่านก็จะมีประสบการณ์นั้นเช่นเดียวกันสิ่งที่หนึ่งคือเปาโลนั้นรับความเข้าใจความเข้าใจของเขานั้นได้รับการเติมเต็มความเข้าใจในชีวิตของเขาได้รับการเติมเต็มความรู้ประสบการณ์หลักการที่เขาเคยมีมาในอดีตสมัยเป็นฟาริสีผู้เคร่งครัดในศาสนานั่งท่องธรรมบัญญัติของโมเสสไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเรื่องมันผิดเพี้ยนมันไม่ครบถ้วนเปาโลรู้ว่าในอดีตนั้นคนของพระเจ้าเฝ้ารอคอยพระเมสสิยาหรือพระมาซีฮาที่จะมาปลดปล่อยอิสราเอลออกจากการเป็นทาสครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็นำไปสู่ชีวิตใหม่และการเป็นอิสรภาพแต่เขาไม่รู้ว่านั่นหมายถึงพระเยซูคริสต์เขานึกว่าจะเป็นนักรบสักคนหนึ่งหรือเปล่าที่มาปลดแอกอิสราเอลออกจากเป็นทาสของโรมันหรือนึกว่าจะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่สักคนหรือเปล่าเปาโลไม่รู้ไม่เข้าใจและเปาโลมีอคติบางอย่างกับพระเยซูคริสต์ด้วยว่าคนนี้เหรอที่จะมาบอกว่าตัวเองเป็นพระเมสสิยาห์มาปลดปล่อยเปาโลยอมรับไม่ได้พระเยซูเกิดในรังหญ้าเกิดจะเป็นลูกช่างไม้เกิดในโรงพยาบาลชั้นนำก็ไม่ใช่แต่เกิดในรังหญ้าไม่มีที่จะเกิดอย่างเป็นทางการด้วยเปาโลยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้เลยแล้วพระเยซูคนนี้มาอ้างว่าข้าพเจ้าคือพระบุตรของพระเจ้าผู้จะมาไถ่ท่านเปาโลรับไม่ได้แต่ณวันนั้นณเหตุการณ์ในถนนดามัสกัสเปาโลรับการไขกุญแจแห่งความสับสนที่เกิดขึ้นในอดีตถูกดึงม่านที่บังตาของเขาออกเปาโลนั้นตาสว่างและรู้ว่าบุคคลที่เปาโลเฝ้ารอหาก็คือพระเยซูคริสต์นี่เองบุคคลที่เปาโลนั้นตามหาและยึดมั่นอยู่ในหลักการในอดีต นั่นคือพระเยซูนี่เองพี่น้องที่รักยิ่งนี่คือชีวิตของเปาโลเปาโลมีความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนมาในอดีตวันนี้เขาได้รับการเติมเต็มในความเข้าใจนั้นพี่น้องการเป็นคริสเตียนที่แท้จริงจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การรู้แค่หลักการของพระเจ้ารู้แค่ว่าพระเยซูสะกดยังไง Jesus Christ สะกดยังไงนั่นไม่ใช่ความหมายของการเป็นคริสเตียนคริสเตียนคือการที่เรารู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวและเดินไปไกลเพียงแค่รู้เกี่ยวกับพระเจ้าเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าและสุดท้ายกลายเป็นคนที่รู้ใจพระเจ้าเห็นไหมครับนี่คือความหมายของคริสเตียนคือเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราไม่ได้เพียงแต่รู้เกี่ยวกับพระเจ้าโอเคพระเยซูเป็นอย่างนั้นเกิดอย่างนี้เป็นคนอย่างนั้นกี่ปีมาแล้วนั่นใครก็รู้ได้แต่คริสเตียนนั้นเรารู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวและมาลองไปสู่การที่เรารู้ใจพระเจ้าด้วยพี่น้องในที่นี้คนส่วนมากคงจะเล่น Facebook ผมก็เล่น Facebook มีเพื่อนอยู่ประมาณ 3,000 กว่าคนซึ่งก็น่าจะถือว่าเยอะพอสมควรทุกวันจะมีคนมารีเควสต์ขอเป็นเพื่อนเพิ่มบางทีผมก็ไม่รู้ใครคนนี้เป็นใครรู้จักผมได้ยังไงผมเห็นหน้าเขาใครอ่ะไม่คุ้นเลยไอ้ผมว่าผมไม่รู้จักนะผมก็ต้องพยายามเข้าไปดูในหน้าของเขาไปดูใน about หรือเกี่ยวกับเขาดูว่าเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นใครอ่ะผมรู้จักเขาเหรอถึงได้มาขอเป็นเพื่อนผมเขาเป็นใครเรียนจบที่ไหนเอ๊ะทำไมเรารู้จักกันผมนั่งดูอ่ะพอจะมีความเกี่ยวข้องกันบ้างอ่ะเป็นคริสเตียนโอเคผมรู้เกี่ยวกับเขาแล้วเขาเป็นคริสเตียนมั้งโอเคเราเป็นเพื่อนกันแต่บางทีนานวันเข้าบางคนที่เรานึกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอ๊ะพอรู้ไปรู้มารู้มากเข้าอ้าวไม่ได้เป็นเพื่อนนี่จะมาขายของ
ต้องการมาขายของนี่ผมก็เลยเอาเราก็ต้องอันเฟรนด์เพราะว่าเอาเรารู้จักเขาแล้วรู้จักเขาแล้วว่าเขาอ๋อเขาไม่ได้เป็นเพื่อนจริงนี่เขาต้องการจะขายของงั้นผมไม่ต้องการจะซื้อของทางนั้นผมก็เลิกเป็นเพื่อนไปพี่น้องบางทีเราก็รู้เกี่ยวกับอะไรมากมายแต่เราไม่รู้จักกันจริงๆแต่การเป็นคริสเตียนไม่ใช่แบบนั้นการไม่ได้เกณฑ์มานั่งอ่านพระคัมภีร์แล้วก็รู้เกี่ยวกับพระเจ้าพระองค์เป็นใครนะสแกนดูสิอ๋อรู้จักโอเคแล้วพอจะรู้จักกันบ้างพอจะรู้จักพระเยซูบ้างโอเคพอสมควรแล้วงั้นเราก็แค่นี้แล้วกันนะอยู่กันแค่คนที่รู้กันห่างๆรู้จักกันห่างๆนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าพระองค์การให้ท่านใกล้พระองค์มากขึ้นเผชิญหน้ากับพระเยซูรู้จักกับพระเยซูเป็นการส่วนตัวเหมือนเพื่อนจริงๆที่รู้จักกันจริงๆเห็นไหมครับผมรู้จักพระเจ้ามา26ปีวันแรกที่เชื่อพระเจ้าผมรู้แค่รู้จักพระเจ้าน้อยมากรู้เกี่ยวกับพระองค์เพียงผิวเผินเมื่อ26ปีที่แล้วแต่ผมรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านการอ่านพระวจนะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านการมานมัสการที่โบสถ์ทุกอาทิตย์อย่างที่บอกคือไม่เคยขาดอยู่2วันคือไปเขาชนไก่ไม่มีโบสถ์จะเข้ากับอยู่บนเครื่องบินรู้จะเข้าโบสถ์ตรงไหนที่เหลือไม่เคยขาดมาโบสถ์ตลอดรู้จักพระเจ้าผ่านการนมัสการรู้จักพระเจ้าผ่านการมีส่วนรับใช้ในคริสตจักรผมรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายผมบอกพระเจ้าผมอยากเป็นคนที่รู้ใจพระเจ้าด้วยไม่ใช่แค่รู้จักพระเจ้าพระองค์รู้จักผมรู้จักพระเจ้าจบไม่ใช่ผมต้องการไปไกลขั้นนึงคือเป็นคนรู้ใจของพระองค์ด้วยผมต้องการรู้พระเจ้ามีน้ำพระทัยอย่างไรในชีวิตของผมต้องการรู้พระเจ้าคิดยังไงกับสิ่งที่ผมคิดยังไงกับสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่พระองค์โอเคไหมพระองค์ทรงพระโอเคไหมหรือพระองค์อยากจะเปลี่ยนอยากให้ผมเปลี่ยนชีวิตอยากให้เปลี่ยนวิถีการตัดสินใจพระองค์บอกได้เลยผมอยากเป็นคนที่รู้จักกับพระเจ้าและรู้ใจพระเจ้าพี่น้องลำพังเพียงแค่การรู้หลักการนั้นเปลี่ยนชีวิตเราไม่ได้เราต้องการความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยเองไหมครับเราต้องการประสบการณ์ที่เราสดใหม่กับพระเจ้าประสบการณ์การพบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวประสบการณ์ในการอธิษฐานการนมัสการการเฝ้าเดี่ยวเราต้องการฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราซึ่งนั่นไปไกลกว่าเพียงแค่หลักการในพระคัมภีร์เราต้องการชีวิตที่มีความสัมพันธ์ได้ยินเสียงพระเจ้าและได้รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านเห็นไหมครับผมคุยกับคนหลายคนชอบถามประโยคทีเด็ดมากเวลาคุยเรื่องไม่น้อยเลยมาถามว่าคุยเรื่องแฟนในอนาคตก็คุยไปเรื่อยสเปคอะไรตามใจของเขาแล้วจะมีคำถามสุดท้ายถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นคือคู่น้ำพระทัยคำนี้ฮิตมากเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นคู่น้ำพระทัยเราจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้ยังไงต่อให้เราคุยกันโดยหลักการต้องเป็นคนดีน่านับถือยังโสดอยู่เพราะถ้าไม่โสดจะไปยุ่งกับเขายังโสดอยู่เป็นผู้เชื่อโดยหลักการคุยได้หลักการคืออะไรคือไม่ขัดพระคัมภีร์ไงนี่คือน้ำพระทัยพระเจ้านี่คือตอบโดยหลักการโดยหลักการคือไม่ขัดพระคัมภีร์ไงแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งเรารู้หลักการหมดแล้วมาถึงคำถามสุดท้ายว่าถ้าตอบโดยประสบการณ์ล่ะถ้าตอบโดยถึงที่สุดแล้วเนี่ยอะไรคือน้ำพระทัยพระเจ้าผมพูดจากประสบการณ์ผมเลยว่าถ้าคุณรู้จักพระเจ้าจริงคุณจะรู้เองไม่มีใครตอบได้แน่นอนบันไดขั้นแรกคือไม่ขัดหลักการพระคัมภีร์นี่คือบันไดขั้นสำคัญรากฐานสำคัญแต่ไกลกว่านั้นล่ะขอคำชั่วๆหน่อยได้ไหมว่าอะไรคือน้ำพระทัยพระเจ้ามนุษย์ตอบไม่ได้แต่ท่านรู้จักพระเจ้าจริงๆท่านจะรู้เองท่านจะได้ยินเสียงพระเจ้าทรงนำท่านท่านจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเร้าใจท่านท่านจะเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจในการทำตามสิ่งที่พระเจ้าดลใจท่านเห็นไหมครับหลักการและประสบการณ์มันจะมาพบกันเมื่อท่านนั้นได้รับการเติมเต็มในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเมื่อท่านมีหลักการแห่งพระวจนะที่มั่นคงเข้มแข็งและท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าท่านจะเกิดความมั่นใจในการเดินในน้ำพระทัยของพระเจ้าเห็นไหมครับท่านจะไม่เที่ยวถามหา
ทำยังไงดีทำยังไงดีอะไรคือน้ำพระทัยพระเจ้าท่านจะไม่กระวนกระวายใจอีกต่อไปเลยเพราะท่านรู้ใจพระเจ้าแล้วท่านจะมีความสุขในการเดินกับพระเจ้าเพราะท่านรู้ใจพระเจ้าพระองค์เพียงแค่กระซิบแค่หางริมฝีปากนิดเดียวท่านก็ได้ยินอย่างชัดเจนเพราะว่าท่านรู้จักพระเจ้าและท่านรู้ใจพระเจ้าด้วยเอเมนครับเมื่อหลักการประสบการณ์มาบรรจบกันหลักการที่ชัดเจนมาพบกับประสบการณ์ที่ชัดแจ้งในชีวิตของท่านชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเอเมนไหมครับอย่าให้เราเป็นคริสเตียนเพียงแค่โดยหลักการเคยได้ยินไหมครับอนุมัติโครงการนี้โดยหลักการแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันยังไม่เกิดขึ้นอนุมัติโดยหลักการก็คือก็โอเคโดยหลักการผ่านแต่มันไม่เกิดขึ้นจริงเพราะมันแค่โดยหลักการแต่มันต้องโดยประสบการณ์คือนั่นคือของจริงในชีวิตของท่านอย่าอ่านพระคัมภีร์เป็นแค่เป็นหลักการอ่านพระคัมภีร์จบแล้วครับหนึ่งรอบอ่านโดยหลักการหลักการเหล่านั้นอาจจะไม่เปลี่ยนท่านเลยท่านอ่านอีก10รอบก็ไม่เปลี่ยนแต่ท่านอ่านโดยประสบการณ์ของท่านอ่านในความเชื่ออ่านในการคาดหวังให้พระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตท่านอ่านในความมุ่งมั่นปรารถนาว่าให้พระเจ้ามาเป็นหนึ่งในชีวิตท่านเหมือนเปาโลที่เขาเผชิญหน้ากับพระเยซูท่านจะเปลี่ยนชีวิตทุกวันทุกวันทุกวันอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับเอเมนท่านจะกลายเป็นคนใหม่เมื่อท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้าท่านจะกลายเป็นคนใหม่ท่านจะกลายเป็นคนถ่อมใจเชื่อฟังเหมือนที่เปาโลเป็นที่เขาบอกว่าเขาจะจึงเชื่อฟังนิมิตที่มาจากสวรรค์และไม่ขัดขืนเปาโลกลายเป็นคนเชื่อฟังท่านจะกลายเป็นคนที่พึ่งพาพระเจ้ามีกำลังจากพระเจ้าเหมือนที่เปาโลพูดใช่ไหมว่าเขาจะเผชิญทุกสิ่งได้โดยใครครับโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าท่านจะกลายเป็นอย่างเปาโลที่รู้จักพระเจ้าและมีกำลังจากพระเจ้าท่านจะกลายเป็นคนที่เสียสละได้อย่างง่ายๆและมีความเต็มใจที่จะเสียสละเพราะมันมาจากความสุขในใจของท่านอย่างแท้จริงท่านจะไม่กลายท่านจะไม่เป็นคนที่บ่นหรือขี้บ่นแต่ท่านกลายเป็นคนที่ชอบขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเห็นไหมครับท่านจะมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์เมื่อท่านเผชิญหน้าและพบกับพระเจ้าความขมขื่นในอดีตจะหายไปกลายเป็นความสุขใจและเป็นความชื่นชมยินดีความบาดเจ็บความอาฆาตความเครียดแค้นที่เคยมีในอดีตมันจะหายไปหมดเมื่อท่านได้พบกับพระเยซูคริสต์เจ้าและพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านเอเมนครับท่านจะเปลี่ยนแปลงจากคนขี้เกียจที่สุดใน3ซอยไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงแล้วในคนที่ขยันและมีวินัยจากพนักงานที่ได้ไปขี้เกียจที่สุดในออฟฟิศกลายเป็นพนักงานที่ขยันที่สุดในออฟฟิศเพราะพระเจ้าทรงเปลี่ยนท่านจากข้างในเอเมนครับท่านจะเปลี่ยนจากการเป็นคนเย่อหยิ่งหน้าเชิดตลอดคนมองไม่เห็นตาเพราะว่าท่านเชิดตลอดเวลาจากคนเย่อหยิ่งกลายเป็นคนถ่อมใจเพราะท่านรู้ว่าพระเยซูทรงยิ่งใหญ่กว่าท่านเยอะมากท่านจะเป็นคนถ่อมใจและถ่อมสุภาพเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งแรกที่เปาโลได้พบและเปลี่ยนชีวิตเขาคือเขารับการเติมเต็มในความเข้าใจเขาในประสบการณ์ของเขาในชีวิตของเขาสิ่งที่สองที่เปาโลได้พบและได้เผชิญคือสิ่งสำคัญในชีวิตนั้นถูกจัดลำดับใหม่เหตุการณ์ที่ถนนดามัสกัสทำให้เปาโลนั้นจัดลำดับชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งจัดใหม่เลยว่าจะทำอะไรอยู่เพื่ออะไรและจะตายแบบไหนเปาโลจัดลำดับชีวิตใหม่จัดระเบียบชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาพบกับพระเยซูคริสต์เจ้าจากเดิมเปาโลอาจจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากที่เราเห็นในพระคัมภีร์คือเป็นฟาริสีชั้นนำจบสถาบันชั้นสูงเก่งกว่าใครในรุ่นคงมีเป้าหมายเจริญก้าวหน้าในการเป็นฟาริสีอยู่ยังมีเกียรติยศในสังคมชั้นสูงของคนยิวที่อยู่ภายใต้อาณาจักรโรมันเปาโลเป็นคนยิวยิวแท้และเป็นคนสัญชาติโรมันด้วยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่สุดแล้วในบรรดาชนชาติเดียวกันเปาโลคงมีเป้าหมายว่าอยู่ยังทั้งมีความศักดิ์ศรีในความเป็นฟาริสีแล้วก็มีเกียรติยศในความเป็นยิวแท้และสัญชาติโรมันนี่คือเป้าหมายที่เปาโลคงจะดำเนินชีวิตต่อไปเรื่อยและมีความสุขกับการข่มเหงคริสเตียนไปเรื่อยๆแต่เมื่อเขาพบกับพระเยซูคริสต์เจ้าเป้าหมายเขาเปลี่ยนใหม่หมดเขาจัดระเบียบใหม่ทุกอย่างหมดตาใจถูกเปิดออก
อคติที่เคยมีกับพระเยซูคริสต์ถูกกระจัดทิ้งไปเปาโลตอบตัวเองได้แล้วว่าชีวิตที่เหลืออยู่จากวันนี้เขาจะอยู่เพื่ออะไรเปาโลตอบได้แล้วว่าเขาจะทำอะไร1 2 3 4จากวันนี้เป็นต้นไปพี่น้องที่รักยิ่งเมื่อความจริงของพระเจ้าเนี่ยและประสบการณ์อันชัดเจนที่มีในชีวิตท่านเกิดขึ้นกับท่านที่มีในพระเยซูวิธีการดำเนินชีวิตนั้นเปลี่ยนใหม่ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17เป็นข้อที่เราทุกคนคุ้นเคยและท่องได้อย่างดีถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่เปาโลได้พูดอย่างชัดเจนชีวิตอยู่ในพระเยซูพระเยซูอยู่ในชีวิตของท่านสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปหมดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องแล้วคำว่าคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วเนี่ยเราอาจจะงงกับบ้านสองกระจกเหมือนเดิมไหนอะสร้างใหม่อ้วนก็อ้วนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเด้เลยพี่น้องในภาษากรีกคำนี้เนี่ยประโยคนี้เนี่ยภาษากรีกเดิมหมายถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนใหม่ๆพฤติกรรมที่เปลี่ยนใหม่ท่านจะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนใหม่นี่คือ new creature ที่พระเจ้าพูดถึงพระเจ้าไม่ต้องการจะมาเพียงแต่มาโอบอุ้มร่างกายที่มันจะค่อยๆแก่แล้วก็เสื่อมสลายไปเพราะพระองค์ทรงวางมีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่รออยู่คือกายใหม่ในเมืองสวรรค์และในโลกนี้พระองค์ทรงประทานจะเปลี่ยนท่านคือเปลี่ยนวิถีชีวิตท่านให้กลายเป็นคนใหม่ทั้งสิ้นท่านจะแปลกประหลาดใจเมื่อท่านเดินมากับพระเจ้าเรื่อยๆและหันกลับไปโอ้โหนี่ตัวเราในอดีตเลยเนี่ยทำไมมันแย่ขนาดนี้วันนี้มันดีจริงๆเลยเราจะรู้สึกภาคภูมิใจว่าวิถีชีวิตเราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนทิศทางชีวิตใหม่จากเดิมทิศทางเดินไปสู่ความตายและความมรณะและความเศร้าใจแล้วเปลี่ยนเส้นทางใหม่เบนเข็มเรือใหม่ไม่ได้ไปชนภูเขาน้ำแข็งแล้วแต่เบนเข็มใหม่ไปยังความสง่างามของพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอเมนครับและพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยมีภาพที่เปรียบเทียบที่ผมชอบพูดมากคือภาพของหนอนผีเสื้อและผีเสื้อพี่น้องอาจจะเคยได้ยินเป็นภาพเปรียบเทียบของพระคัมภีร์ตอนนี้เพื่อให้เรารู้ว่าหนอนผีเสื้อมันจะกลายไปเป็นผีเสื้อมันจะไม่แปลงร่างกลายเป็นสิ่งอื่นอย่างแน่นอนมันจะกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามวันหนึ่งแน่ๆภายใต้หนอนผีเสื้อที่ดูบางคนกลัวและขยะแขยงเนี่ยกรี๊ดเลยเนี่ยบางคนเห็นหนอนผีเสื้อเนี่ยภายใต้ภาพที่ไม่สวยมันคือผีเสื้อที่สวยงามนี่คือภาพของพระคัมภีร์ข้อนี้ภายใต้ชีวิตของเราที่ดูเหมือนยังไม่ดีร่างกายที่บกพร่องพิการในบางด้านทั้งจิตใจและร่างกายความไม่สมบูรณ์แบบในชีวิตภายใต้สิ่งเหล่านี้คือชีวิตใหม่ที่สวยงามที่สุดที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับชีวิตของท่านเมื่อท่านพบกับพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับเวลาเรามองคนข้างเราอย่ามองเพียงแค่กายภายนอกช่วยมองทะลุก็ไปถึงผีเสื้อข้างในเลยเอเมนครับไม่ใช่มองทะลุไปถึงตับไตหัวใจนะครับมองทะลุก็ไปจิตวิญญาณเลยมองเห็นนี่แหละ new creature คนที่ถูกสร้างใหม่แล้วท่านจะมีวิถีชีวิตใหม่เคยกินเหล้าเมายาวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงใหม่เคยเป็นคนที่ติดการพนันวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงใหม่เคยเป็นคนไม่เอาการเอางานทานก็ไม่เอา กลายเป็นคนใหม่ขยันขันแข็งเคยเป็นคนอ่านหนังสือก่อนสอบไม่เกินชั่วโมงหนึ่งเปลี่ยนชีวิตใหม่อ่านล่วงหน้าอ่านก่อนอาจารย์สอนซะอีก เคยเป็นคนใช้เงินหมดเงินเดือนออกวันนี้พรุ่งนี้หมดแล้วต้นเดือนราชาปลายเดือนเป็นยาจกเลยตลอดเปลี่ยนชีวิตใหม่กลายเป็นคนที่โอ้โหต้นเดือนปลายเดือนบริหารการเงินอย่างดีเคยเป็นคนที่อายไม่กล้าประกาศข่าวประเสริฐใครมาทักคริสเตียนเหรอก็ทำนองนั้น ไม่กล้าแม้ทั้งประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียนวิธีชีวิตเปลี่ยนใหม่ประกาศตัวเลยไปถึงที่ทำงานวางพระคัมภีร์ไว้ที่โต๊ะก่อนเลยเพื่อบอกให้รู้เลยว่า I am a Christian ข้าพเจ้ามีฉายาว่าพระเยซูน้อยๆไม่ใช่นักมวยนะครับสิทธิ์พระเยซูไม่ใช่นะครับประกาศตัวเลยว่าเราคือคริสเตียนเอาสติ๊กเกอร์
ปลาแปะหลังรถเลยแล้วขับดีๆด้วยไม่ใช่ว่าขับไม่ดีโอ้โหนี่สัญลักษณ์รู้เลยวิถีชีวิตเปลี่ยนอย่าแค่แปะลูกปลาเปลี่ยนวิธีขับด้วยเปลี่ยนใหม่เคยเป็นหนี้เป็นสินชอบกู้หนี้ยืมสินแล้วลืมเปลี่ยนชีวิตใหม่บริหารอย่างดีเคยเป็นคนที่มีนอกมีในเสมอมีภรรยาเยอะมีอะไรหลายอย่างอยู่มีความจุหลายกิ๊กอยู่ในเครื่องเปลี่ยนใหม่เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวเห็นไหมครับเคยเป็นลูกที่เถียงพ่อแม่เถียงเช้าเถียงค่ำเถียงก่อนอาหารเถียงหลังอาหารเถียงก่อนนอนกลายเป็นคนใหม่คนที่เชื่อฟังท่านนบนอกอดทนและให้เกียรตินี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับเปาโลเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เลยกิจการ20ข้อ24บอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าเปาโลตอบตัวเองได้ชัดเจนมากว่าข้าพเจ้าอยู่เพื่ออะไรเปาโลตอบได้ชัดเจนมากว่าจะอยู่ในโลกนี้เพื่อทำถึงที่มีค่าที่สุดคือการประกาศข่าวประเสริฐนำคนออกจากบึงไฟนรกมาสู่ความรอดและความสุขในทางของพระเยซูคริสต์เจ้าเปาโลตอบตัวเองได้มากว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ชื่อเสียงกิตติยศไม่ใช่กระเป๋าแพงๆไม่ใช่มือถือรุ่นใหม่ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลยไม่ใช่บ้านหลังโตไม่ใช่เลยแต่เปาโลรู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าคือการมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตแล้วรู้ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาอะไรในชีวิตของเราแล้วรู้ว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่ทรงคุณค่าและยิ่งใหญ่รออยู่บนข้างหน้าเห็นไหมครับท่านก็เช่นเดียวกันเมื่อนั้นพบกับพระเยซูคริสต์เจ้าท่านจะรู้ว่าท่านอยู่เพื่ออะไรและมีคุณค่าอย่างชัดเจนเปาโลนั้นตัดสินใจอย่างชัดเจนมากว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกใช้เขาเดินหน้าไปและไม่มีวันหันหลังกลับพี่น้องที่รักยิ่งอยากให้เราได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตเราอย่างสุรุ่ยสุร่ายเวลามันหมดไปเร็วมากอยากให้เราใช้เวลาในวัยหนุ่มวัยสาวหมดกับการเพียงแต่หาความสุขเป็นวันๆอยากให้เราใช้เวลาของวัยที่เราอาจจะชราแล้วหรืออีกไม่นานกับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าและไม่มีใครจดจำได้พี่น้องที่รักยิ่งไม่ว่าท่านจะอายุน้อยอายุมากแต่สิ่งที่เรารู้เหมือนกันคือว่าไม่มีใครกำหนดวันตายได้ไม่มีใครรู้ว่าเราเหลืออะไรในโลกนี้อีกกี่วันอีกกี่เดือนหรืออีกกี่ชั่วโมงไม่มีใครรู้ไม่มีใครล่วงรู้ได้คำถามคือท่านจะทิ้งอะไรไว้ในโลกนี้ท่านจะสร้างอะไรไว้ในโลกนี้อย่ามัวสร้างแลนด์มาร์คอย่ามัวนั่งจิ้มสร้างแลนด์มาร์คสร้างอนุสรณ์แห่งพระพรสร้างคำพยานที่หนักแน่นไว้ในมหาลัยของท่านเองไหมครับสร้างผู้เชื่อมากมายที่มาเชื่อพระเจ้าเพราะคำพยานชีวิตของท่านในโรงเรียนของท่านสร้างคนเยอะแยะที่เขาบอกว่าพระเจ้าเป็นจริงเพราะเขาเห็นชีวิตท่านเองไหมครับนี่คือสิ่งอันทรงคุณค่าที่เราต้องปรารถนาที่จะให้พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของเราฟิลิปปีบทที่3ข้อ14สุดท้ายบอกว่าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ท่านบากบั่นมุ่งไปสู่อะไรในวันนี้ท่านกำลังเหนื่อยล้าทุกวันไปสู่อะไรท่านกำลังบากบั่นทำงานทุกวันเพื่ออะไรท่านต้องตอบตัวเองให้ได้ในวันนี้แล้วผมเชื่อว่าเมื่อเราพบกับพระเยซูเมื่อท่านพบกับพระเยซูเมื่อพระเยซูอยู่ในชีวิตของท่านท่านจะสามารถเลือกได้อย่างถูกต้องท่านจะสามารถเลือกใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ได้อย่างมีคุณค่าและภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของท่านเอเมนครับขอพระเจ้าทรงโปรดได้สัมผัสใจของท่านขอให้ท่านมีประสบการณ์เหมือนอย่างเปาโลณถนนมุ่งสู่ดามัสกัสขอให้ท่านได้ใช้ทุกวินาทีอย่างมีค่าใช้ทุกวัน
ทุกชั่วโมงที่เหลืออยู่อย่างมีค่าที่สุดในชีวิตของท่านเห็นไหมครับและขอให้ท่านได้เติบโตขึ้นในการเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูเติบโตขึ้นในความเชื่อของท่านเติบโตขึ้นในการดำเนินชีวิตของท่านขอให้จากวันนี้เป็นต้นไปท่านมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่วิถีชีวิตเปลี่ยนใหม่มาจากข้างในอย่าลืมว่าท่านคือผีเสื้อที่สวยงามที่มันซ่อนอยู่รอเวลาที่มันจะพลิตัวออกมาและงดงามต่อหน้าพระเจ้าอย่าดูหมิ่นตัวท่านเองอย่าดูถูกพระเยซูในชื่อของท่านอย่าดูถูกพระเยซูในตัวท่านว่าพระองค์คงทำได้แค่นี้แหละเราคงเปลี่ยนแปลงได้แค่นี้แหละพระองค์ทรงมีฤทธิ์จำกัดทำได้เท่านี้อย่าดูหมิ่นพระเยซูในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในชีวิตท่านพระองค์ทรงสร้างผีเสื้อที่สวยงามที่สุดไว้ในชีวิตของท่านถ้าท่านยอมให้พระเจ้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตท่านยอมให้พระเจ้ามาทำการบางอย่างในชีวิตท่านท่านจะรับการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ใจที่สุดและท่านจะหันกลับมาแล้วอัศจรรย์ในพระคุณความรักของพระเจ้าเห็นไหมครับให้เราไปถามด้วยกันครับ